กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606แล้วก็ทุกรายชื่อทุก SMS ที่คุณผู้ชมได้ส่งเข้ามาเราจะได้รวบรวมนะคะแล้วก็นำเข้าร่วมพิธีวันที่14 กุมภาพันธ์นะคะหน้าพระพุทธบาทวิหารจอมราชาขอพรจากท่านเลยถูกต้องครับท่านผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เรามา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะต่อไปนี้คือคุณเทวมิตรค่ะสวัสดีครับอาจารย์ผมจำได้เขาเป็นมิตรกับเทวดาน้องมุ้ยจำได้ไหมนี่มุ้ยจำเลยเพื่อได้ท่านผู้ชมรักผมคนเดียวแล้วกันจำได้ปะให้ผมคลับคลายคลับคลายที่บอกว่าเป็นเทวดามิตรมีเทวดาเป็นเพื่อนนะคุณมีเทวดาเป็นเพื่อนเขาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์คุณหมวยค่ะแล้วก็ผมอ๋อพอเรียกหมวยเนี่ยนึกถึงพี่สุเทพประยุรพิทักษ์เลยนะครับค่ะน้องมุ้ยเขาระลึกถึงเราทำไงดีก็ต้องมอบให้ละค่ะอ่างเปาตัวตัวไกด์อ่ะมอบให้นะครับให้คุณเทวดาในรายการนี้เลยนะฮะตัวทางตัวทางตุ๊ดจีนนะฟันหลงตุ๊ดจีนไปถึงวาเลนไทน์สีแดงใช่ค่ะความรักจากใจใครคนหนึ่งจากครูมอบให้พี่ก็ถึงผู้ชมอยู่รู้บ้างไหมค่ะเดี๋ยวฟังต่อให้จบที่นึงมาเร็วเอสเอ็มเอสรออยู่มาค่ะมาที่คุณคุณวิสารพงศ์ว่าอย่างไรน้องกุมารกี่องค์ครับชายหรือหญิงน้องชอบทานอะไรนี่แสดงว่านึกถึงในวัดโพเปือกตุ้มมะขามหย่องก็เราเคยนำเข้าร่วมพิธีเดี๋ยวเขาก็จะไหว้ครูอีกแล้วค่ะรอบปีรอบเดือนหน้าเดี๋ยวมาทานละพันในฝั่งนะเขาถามว่าไงน้องกุมารชายหรือหญิงมีกี่องค์ชอบทานอะไรนะครับไอศกรีมมั้งใช่แล้วครับไอศกรีมเลยของหวานแล้วก็ไข่ต้มนะฮะของคุณเป็นกุมารเทพกุมารเทพเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะบูชาได้ต้องมีศีลอย่างน้อยๆคือครบ5ข้อนะฮะถ้าความเป็นศีลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมนุษย์นะฮะแต่ว่ามีจิตใจเทวดานะฮะมนุษย์เทวดานะฮะใช่ไหมเหมือนอาจารย์เว้นท่านบอกอ่ะคือคนที่ปฏิบัติศีล5เยอะๆนะอย่าให้พ่องนะแล้วพยายามแสกุศลจิตให้น้องบ่อยไอการที่เลี้ยงกุมารเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าละเมิดใช้ในปิดทางที่ผิดเพี้ยนก็จะมีความเป็นเมตตามหานิยมเป็นผู้ชายแล้วก็ทานขนมหวานไอศกรีมนะประมาณนั้นรวมถึงไข่ต้มง่ายๆมากนะครับแต่อย่าลืมนะฮะบูชาอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมบูชาพระค่ะพุทธะเหนือสิ่งอื่นใดใช่ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณน้ำค้างค่ะบูชาพระอะไรดีครับเขาบอกว่านามสกุลเขาเนี่ยมุ่งบุญอย่างเดียวบุญปฏิหารนะฮะต้องมาเจอกันนะฮะบูชาพระอะไรดีครับผมแนะนำให้บูชานะถ้ารอบปีนี้เสริมบารมีเสริมดวงนะบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงไปขอพรท่านนะครับรวมถึงจัดนะฮะพุ่มดอกไม้นะบูชาด้วยดอกมะลิบูชาด้วยดอกกุหลาบนะกุหลาบก็เป็นสีขาวนะแปรเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ใสสะอาดจากจิตใจเรานะเสริมมงคลให้กับคุณน้ำค้างนะครับมีโอกาสก็ไปมุ่งบุญที่เขื่อนลำตะคอง14 กุมภาเจอกันนะครับเกิดเดือนเดียวกันเลยมารับของฝันครูเลยนี่ละนะแจ้งชื่อนะว่าคุณน้ำค้างนะเกิด22 กุมภาพันธ์แบบนี้ได้รับของขวัญจากครูไปเขาเกิดน้ำค้างเดือน3อ๋อกุมภาไงแต่กลับไม่ใช่น้ำค้างเดือน6จ้ะเอาล่ะมาทางส่วนของอีเมลกันบ้างอ้าวจบแล้วเหรอน้องมวยจบแล้วค่ะ SMS แต่ว่ารายชื่อพรุ่งนี้อัตรถเต็มๆพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์เพราะบอกโอ้โหอั่งเปาตัวไกด์เนี่ยก็จะมอบให้หลากหลายท่านเลยนะฮะค่ะมา SMS มาในส่วนของคุณเอกพันธ์อีเมลนะเลขบัตร593 593เรื่องโภคทรัพย์เกิดขึ้นครับการติดต่อการเจรจาดีแล้วก็รวมถึงเรื่องของสุขภาพเริ่มป่วยเจ็บก็จะดีขึ้นด้วยนะฮะทะเบียนรถ7813ถามนิดนึงรถคันนี้ระวังท้ายมีขูดขีดเฉียวชนต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณเอกพันธ์ลายเส้นหน่อยค่ะเอกพันธ์นะครับจากลายเส้นนี้นะฮะนี่แหละฮะหลายช่องทางที่สามารถจะติดต่อผมนะฮะแต่ไม่ดูนอกสถานที่โดยเด็ดขาดเพราะไม่ได้เป็นหมอดูเป็นผู้ที่วิเคราะห์ลายเซ็นแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิช่วยเหลือส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยครับท่านจะวิเคราะห์เรื่องราวผ่านรายการสดๆเท่านั้นทั้งวิธีช่องทางที่เดียวคือที่นี่แหละค่ะมิราเคิลชาแนลค่ะจิตแบบนี้นะคะแต่ว่าใครอยากจะร่วมบุญครัวทานนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหดีใจมากตารางบุญครัวทานเยอะมากในช่วงของด้วยกันท่านผู้ชมประคองให้ผมให้มีพื้นที่ในการทำบุญค่ะนี่เราเป็นสำหรับเรื่องของการสะสมเสบียงบุญอย่างเดียวเลยใกล้ๆวันนี้รู้สึกนะเราจะชื่นใจมากใกล้วันใบครูใกล้พิธีกรรมดีๆเนี่ยใช่โดยเฉพาะครูอัฏฐาของขวัญเต็มไปเพียบเลยไม่ธรรมดาจดหมายบ้างไม่ยอมจบเนี่ยจากคุณจันทราสกลคุณจันทราจากสกลสวัสดีครับมีเรื่องเดือดร้อนขอคำปรึกษากับครูนะคะว่าครูเคยดูให้เรื่องของสุขภาพไปตรวจแล้วเจอไข่ในถุงน้ำดีนั่นแหละฮะต้องระวังออกแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงสามีซึ่งเป็นศิษย์มีครูเหมือนกันล้มป่วยนะคะเป็นเส้นเลือดคุณยศพลค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะยศพลยศพลเนี่ยฮะที่จากจดหมายนี้ฮะแฟนมีโอกาสเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะระวังพิเศษเลยข้างซ้ายมีปัญหาแล้วอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าแฟนรายการเขาเขียนมาเขาบอกว่าพอวิเคราะห์มาก็จะเป็นตามที่บอกต้องระวังนะท่านผู้ชมครับแล้วก็
ถามว่าติดกรรมอะไรแล้วจะมีโอกาสดีขึ้นหรือเปล่าสภาวะกรรมเนี่ยคนเราต้องสร้างบุญบารมีให้มากกว่าที่เป็นอยู่มีวิธีเดียวกรรมฐานสมาธิทุเราแล้วแก้กรรมได้แต่ผมบอกสมัยก่อนอย่างอื่นก็แก้ไม่ได้กรรมฐานสมาธิทำมาเยอะนะฮะปฏิบัติทำให้มากศีลภาวนาเยอะๆทุเราทันทีครับค่ะนี่นะแล้วก็บอกตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าคุณยศพลหายเนี่ยก็อยากจะบวชแล้วก็มาพระตายเลยจะได้เนี่ยค่ะขอจะไปที่สกลนครบวชให้จริงๆปฏิบัติธรรมนะฮะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวส่งแผ่นวีซีดีกสินไปให้นะครับคุณจันทราจะให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะคะแล้วส่งข่าวบอกกันด้วยแบบนี้นะแล้วก็ใครที่มีเรื่องราวต่างๆนี่แหละค่ะอาจจะเคยได้รับการวิเคราะห์จากอาจารย์ไปหรือว่าเคยเจอการส่งเรื่องราวเข้ามาเราติดตามมาตลอดค่ะแล้วก็ทุกรายชื่อทุก SMS เองเนี่ยนะคะบอกเลยแม้ว่าไม่เคยผ่านตาจากครูถาเลยเก็บทุกรายชื่อฝากพระป่าครูด้วยนะฮะ5 6เมษายนพบกันนะครับมาถวายพระป่าร่วมกันกับครูถาในโครงการสร้างพระป่ามากุศลสร้างโบสถ์ในโครงการครูถา5เดือน5ค่ะวันที่5เดือน5นั่นแหละเชียงเม้งนั่นแหละฮะอยากทำบุญเดือน5พอดีเมษาแล้วบอกว่าเนี่ยราคาที่จะมอบให้แบบนี้เลยนะเห็นด้านหน้าแบบนี้เบอร์โทรศัพท์ข้างหน้าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโทรเข้ามาสำรองชื่อมาบอกกล่าวได้ใครตั้งใจจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะหรือว่าจะเป็นคณะกรรมการเองก็ตามล่ะนะตามจิตศรัทธานะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานลงรายชื่อกันได้ขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้แหละค่ะจะได้สะสมเสบียงบุญครูกับครูฐานและครูฐานก็จะได้เป็นครูต้นบุญนำไปสร้างโบสถ์กันต่อมาปีนี้ผ่านจริงๆเยอะมากทำใดก็เลยค่ะถ้าหัดถามไม่ทำใช่ค่ะถูกต้องเลยแล้วก็ต้องเดินตามรอยครูกันแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่มีเรื่องราวต่างๆส่งทั้ง SMSโทรเข้ามาลงทะเบียนส่งจดหมายเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวผ่านรายการแบบนี้ได้ทุกวันศุกร์นะคะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้หมดแล้วก็อาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ